เมื่อวานนี้เขาอยู่ภาคใต้ฝนตกหนักมากใช่สงสารหลายพื้นที่เลยฮะในขณะที่ภาคกลางภาคเหนืออากาศเย็นภาคใต้เนี่ยร่องฝนก็จะลงไปแล้วนะใช่ครับผู้ชมครับที่จังหวัดพัทลุงก่อนแล้วกันเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์คือน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดเนี่ยไหลเข้าท่วมกู้ภัยก็ต้องเข้าไปช่วยนะครับเนื่องจากว่ามีชาวบ้านเนี่ยบางส่วนติดอยู่ในพื้นที่ครับเช้านี้ต้องให้กำลังใจให้กำลังใจพี่น้องภาคใต้นะนี่หลายคนยังบอกเลยฝนยังตกอยู่เลยฮะใช่ครับเพราะว่ามันไม่ได้แค่จังหวัดเดียวตอนนี้ภาคใต้เกือบทั้งภาคอ่ะที่เจอฝนนะครับกู้ภัยพัทลุงกับหน่วยทหารพัฒนาภาค4เนี่ยไปช่วยชาวบ้านอย่างจุดที่เราเห็นเนี่ยช่วยคุณยายท่านนี้ที่บ้านพรุเพาะรวมถึงอีกจุดนึงก็คือที่ตำบลวังใหม่นะครับอำเภอป่าบอนมีประมาณ30ครัวเรือนที่ต้องย้ายก่อนนะช่วงนี้อย่าเพิ่งอยู่บ้านเลยพาไปอยู่ศาลาประชาคมก่อนนะครับเนื่องจากว่าน้ำจากเทือกเขาบรรทัดเนี่ยหลากเข้ามาท่วมระดับน้ำบางจุดเห็นไหมถึงหลังคาเนี่ย3เมตรด้วยกันนะครับบางส่วนบอกว่าเอาล่ะตอนที่รอเจ้าหน้าที่มาช่วยไปไหนดีอ่ะปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาก่อนเพื่อรอความช่วยเหลือนะครับอย่างคุณยายอำนวยบอกว่าอยู่มาจนยายอายุ85ปีแล้วตรงจุดนี้น้ำไม่เคยท่วมแบบนี้มาก่อนเลยอย่างดีก็แค่ระดับเอวแต่มาเมื่อวานนี้ถือว่าสูงสุดในรอบ30ปีเลยนะครับผู้ชมแสดงความเห็นบอกพัทลุงฝนตกหนักมากจริงพัทลุงนครด้วยแหละครับพอพัทลุงบอกว่าตอนนี้มีพื้นที่กระทบเนี่ย7อำเภอ15ตำบล61หมู่บ้านครับชาวบ้านกว่า 2,000 ครัวเรือนนะครับแล้ววันนี้เช้าวันจันทร์ก็จะเป็นเช้าที่หลายโรงเรียนประกาศปิดเรียน1วันนะเพื่อความปลอดภัยนะครับจากจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงอยู่ติดกับตรังไปดูตรังหน่อยครับที่อำเภอปันเหลียนฝนตกหนักเช่นเดียวกันเห็นไหมน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นกว่าอย่างรวดเร็วครับมันมีเหตุระทึกเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมคือชาวบ้านเขาบอกว่ากำลังต่อเรือกันอยู่จู่ๆมวลน้ำจากเทือกเขาบรรทัดเนี่ยหลากลงมาท่วมแล้วหนีกันไม่ทันครับต้องไปเกาะที่คานศาลาใกล้กับจุดจอดเรือนี่แหละแล้วก็เรียกให้คนช่วยครับจะช่วยแบบนี้ดีๆๆคุณผู้ชมเห็นไหมฮะน้ำมันก็สูงน้ำมันก็แรงด้วยพัดคนออกมาแล้ววิธีไม่ใช่อันนี้ไต่เชือกอ๋อไต่เชือกวิธีการก็คือว่ากู้ภัยเนี่ยโยนเชือกไปให้ชาวบ้านที่ติดอยู่ในศาลาก่อนครับแล้วผูกให้แน่นๆนะพี่หลังจากนั้นก็ไต่เชือกมาประมาณ30เมตรครับกว่าจะช่วยได้เนี่ยประมาณ2ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมท่ามกลางความลุ้นระทึกของชาวบ้านกับกู้ภัยที่มาช่วยนี่แหละซึ่งที่จังหวัดตรังเนี่ยมันก็หนักอยู่โดยเฉพาะ2ตำบลตำบลแหลมสอมกับตำบลปะเหลียนนะครับเนื่องจากว่ามีน้ำจากเทือกเขาบรรทัดเนี่ยที่มันผ่านลงมากับน้ำตกโตนเตะกับอีกน้ำตกโตนตก2น้ำตกเนี่ยน้ำพอมันทะลักน้ำตกมันก็เข้ามาท่วมบ้านในพื้นที่ชาวบ้านนะครับระดับน้ำสูงประมาณ50เซนจนถึง2เมตรเจ้าหน้าที่ปภ.สรุปนะตอนนี้นะอาจต้องเข้ามาตัดไฟในพื้นที่น้ำท่วมโดยป้องกันไฟช็อตไฟดูดครับความเสียหายล่าสุดที่ตรัง3อำเภอ3ตำบล9หมู่บ้าน448ครัวเรือนครับคุณผู้ชมฮะหลายพื้นที่ทางภาคใต้นะหลายคนบอกเป็นห่วงอยู่ด้วยจากตรังพัทลุงเนี่ยไปนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมอันนี้น่าสงสารมากนอกจากฝนตกหนักแล้วเนี่ยไฟไหม้บ้านด้วยนอกแล้วก็ฝนตกไฟไหม้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเข้าไปช่วยอย่างทุลักทุเลเลยนะครับโอ้โหคุณผู้ชมฮะมันเป็นภาพที่ย้อนแย้งเนาะขอสามกรรมซัดใช้คำนี้เลยไอ้ข้างล่างเนี่ยคุณก็เห็นน้ำมันท่วมไปท่วมมาอยู่ข้างล่างอยู่แล้วบ้านยังไฟไหม้อีกนั่นน่ะสิแล้วทีนี้พอมันน้ำท่วมแบบนี้กู้พงกู้ภัยอ่ะก็ต้องขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อจะไปดับไฟครับที่มันอยู่เขาเรียกไหม้ท่ามกลางน้ำท่วมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปากพนังฮะเข้าไปอย่างทุลักทุเลทีเดียวคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวแถวพื้นที่บ่อกุ้งถนนวารีสวัสดิ์เทศบาลเมืองปากพนังเจ้าหน้าที่เขาลุยน้ำเพื่อเข้าไปดับไฟฮะก็ฉีดน้ำไปสักพักหนึ่งแม่คุณเหมือนที่คุณโจบอกมันย้อนแย้งเนาะข้างล่างก็น้ำท่วมข้างบนก็ไฟไหม้ฉีดไปสักพักไฟสงบฮะทรัพย์สินในบ้านเสียหายแต่ว่าไม่มีคนเจ็บนะครับสาเหตุคาดว่าพอมันน้ำท่วมแบบเนี้ย
ลั๊กฟงปลั๊กไฟสายฟงสายไฟเนี่ยคุณผู้ชมมันอยู่ด้านล่างแล้วน้ำมันท่วมมันก็เลยเกิดไฟช็อตอันนี้เอามาเตือนกันไว้นะพี่น้องภาคใต้ฟืนไฟดูแลกันด้วยนะครับนอกจากฟืนไฟนอกจากน้ำท่วมแล้วน้ำทะเลอีกคุณผู้ชมฮะไปดูพื้นที่ตามชายฝั่งหน่อยเมื่อวานผมเพิ่งกลับมาจากนครศรีธรรมราชเป็นไงเป็นแบบนี้เลยคุณออกเรือก็ไม่ได้ไม่กล้าเล่นนะแบบนี้เขาเตือนกันไว้นะฮะปักธงแดงแล้วนะครับหลายพื้นที่เลยทั้งปากนครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชน้ำทะเลหนุนสูงคลื่นก็ซัดแรงนะฮะออกเรือช่วงนี้ออกไม่ได้นะลำบากเลยแหละใช่ฮะหลายพื้นที่นะที่อำเภอท่าสาราอำเภอปากพนังอำเภอศรีชนอำเภอศรีอำเภอหัวไทคลื่นลมแรงน้ำทะเลหนุนสูงนะฮะเมื่อวานนี้ชาวบงชาวบ้านชาวเรือเนี่ยพวกผมอยู่ไปกินข้าวอยู่พอดีไปเข็นเรือประมงของเขาขึ้นมาอยู่ด้านบนอีกเอามาเก็บไว้ก่อนเอามาเก็บไว้ก่อนเพราะว่าน้ำมันจะซัดเดี๋ยวเรือจะหายไปนะครับเอาจะสำรวจไปพื้นที่ประสบภัยนครศรีธรรมราชตอนนี้น้ำป่าไหลหลากทั่วพื้นที่ไหนบ้างอำเภอเมืองอำเภอท่าสาราและอำเภอสิชนนะครับที่อำเภอปากพนังนอกจากน้ำป่ายังเจอน้ำทะเลหนุนสูงไปท่วมตลาดร้อยปีสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตรชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นได้รับผลกระทบนะฮะคุณผู้ชมพอพูดถึงเรื่องของคลื่นเนี่ยนอกเหนือจากนครแล้วตอนนี้จังหวัดภาคใต้ที่อยู่ติดไม่ว่าจะเป็นอ่าวไทยหรือฝั่งอันดามันใช่ครับคลื่นสูงทั้งนั้นเลยนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยฝรั่งนั่งเซ็งเอาจริงกะว่าจะไปเล่นน้ำซะหน่อยตอนนี้เล่นไม่ได้เพราะปักธงแดงอันตรายในการลงเล่นน้ำทะเลครับนี่คุณผู้ชมเห็นไหมธงแดงไหวๆอยู่แบบนี้เล่นได้ยังไงคลื่นแบบนี้เดี๋ยวมันก็กลืนลงไปในท้องทะเลหมดธงแดงนี่ริมหาดเฉวงที่เกาะสมุยนะครับนักท่องเที่ยวได้แต่มองตาปริบๆเพราะว่าลงคลื่นมันคลื่นลงค่อนข้างที่จะแบบอันตรายแล้วก็ในพื้นที่เองรีสอร์ทเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยบอกนักท่องเที่ยวตลอดเวลาว่าห้ามลงเล่นเลยขนาดไปเดินริมหาดยังอันตรายเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นไปตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่บอกว่าในช่วงนี้ฝรั่งถ่ายคลื่นไปก่อนถ่ายรูปไปก่อนถ่ายคลิปไปก่อนเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ช่วงนี้ดูอย่างเดียวดูอย่างเดียวเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นไปตามที่กรมอุตุประกาศว่า 17-20 ธันวาคมอ่าวไทยคลื่นลมค่อนข้างแรงคลื่น 2-4 เมตรด้วยกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งเมื่อวานนี้ผู้ว่าจังหวัดสุราษฎร์มีประกาศเพิ่มเติมก็คือห้ามเรือทุกชนิดออกจากฝั่งรวมไปถึงเรือโดยสารเฟอร์รี่ด้วยตั้งแต่ 8 โมงเช้าของวันอาทิตย์จนถึงต่อเนื่องวันจันทร์วันนี้อีก1วันห้ามเรือออกวิ่งนะครับเรือโดยสารเฟอร์รี่เส้นทางจากอำเภอเมืองอำเภอดอนสักไปยังเกาะสมุยพังงานเกาะเต่าและเส้นทางจากเกาะสมุยไปเกาะพังงานเกาะเต่าแล้วก็จังหวัดชุมพรตอนนี้งดให้บริการทั้งหมดนะครับ บริษัทเดินเรือแจ้งให้นักท่องเที่ยวได้ทราบแล้วบางคนไม่รู้ไงขับรถมากะว่าจะเอารถเนี่ยขึ้นเรือข้ามฟากสุดท้ายเอาไปไม่ได้หรอบางคนก็เลยตัดสินใจหาที่พักค้างคืนจนกว่าเรือจะกลับมาวิ่งได้ตามปกติครับคุณผู้ชมบอกว่าหาดใหญ่ฝนตกหนักมากเลยครับน้ำท่วมนะครับแล้วก็บางคนส่งความเห็นมาบอกว่าปัตตานีอยู่ในซอยรัญญา23สมัยก่อนไม่ท่วมตอนนี้ท่วมแล้วเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทางภาคใต้นะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้